สายเบานิดนึงนะสายเบานิดนึงนะคะลูกรอเพื่อนสักครู่นะคะออนไซต์พร้อมหรือยังคะลูกวันนี้จะตรวจสมุดหนังสือใครไม่มีสมุดหนังสือวันนี้ติดลบ5คะแนนออนไลน์โชว์หนังสือกับสมุดหน่อยค่ะลูกม.1ใช่ไหมคะจะทำให้โรงเรียนดีจ้ะจ้าโอเคบวกคะแนน1การมีสมุดหนังสือไหมคะปางมีสมุดหนังสือไหมลูกเยี่ยมมากการได้ที่เท่าไหร่เอ่ยการ17ครับผมปางมีสมุดหนังสือไหมคะลูกการเลขที่1ลาไปไหนคะเข้าหอเลขที่24ก็ลาที่แต่เข้ากล้องอ่ะเข้าหออยู่ไหนอ่ะโอเคค่ะทุกคนพร้อมนะคะวันนี้มีจะขออนุญาตไปเร็วหน่อยนักเรียนตามให้ทันนะตั้งใจนะคะเพราะว่าคุณครูสอนไม่ทันวันศุกร์เราหยุดบ่อยมากเลยลูกดีแล้วเพราะว่าไม่อยากเรียนใช่ไหมไม่อยากเรียนแบบนี้ใช่ไหมทำไมเสียงใช่ถูกต้องไม่มีศิลปะฮะอะไรนะลูกปกติก็เนี่ยเขาที่เราต้องเรียนหลายวิชาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รู้ทางตัวเองว่าเราชอบวิชาไหนบางทีตอนนี้เราอาจจะยังค้นพบตัวเองไม่มากนะเหมือนคุณครูตอนแรกคุณครูสุดยอดมากเลยเยี่ยมถ้าใครค้นพบตัวเองเร็วก็ดีดีด้วยนะคะทำไมหน้าแดงทำไมเพราะอะไรออนไลน์ค่ะถ้าสไลด์ไม่ไปออนไลน์แจ้งเลยนะคะลูกจ๋าการปัญญาปัญญาสวัสดีค่ะโอเคพร้อมค่ะน่าจะอยู่ประมาณหน้า100เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะครูขอดูหนังสือหน่อยหนังสือประมาณ158 57 58อ่ะประมาณ157 158นะคะหนังสือค่ะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละครละครคืออะไรไปดูก่อนก็คือการแสดงที่เป็นเรื่องราวนั่นเองอาจจะเกิดจากประสบการณ์จินตนาการที่นำมาผูกมันเป็นเรื่องราวหรือว่าเรื่องราวที่มีอยู่แล้ววรรณกรรมนิยายวรรณคดีต่างๆนิทานเรื่องเล่าที่มีมาอยู่แล้วนำมาเป็นบทละครและแสดงเป็นละครละครมีอะไรบ้างบทละครผู้แสดงอะไรอีกผู้กำกับมีหลายหน้าที่เลยทีนี้มาในส่วนของละครไทยบ้างค่ะละครไทยก็เหมือนกันกับละครทั่วไปแต่จะแตกต่างกันตรงไหนลักษณะการแสดงละครไทยจะนำวรรณคดีวรรณกรรมมาทำเป็นละครผู้แสดงจะสื่อความหมายออกมาผ่านท่าทางหรือว่าท่ารำมีการร้องการใช้ดนตรีเข้าไปแทรกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมอันนี้อาจจะเป็นละครไทยในดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนักเรียนเห็นอะไรคิดถึงอะไรละครโฟละครอะไรปัจจุบันเขาแสดงละครแบบนี้ไหมที่ต้องมานั่งรำที่ต้องมานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงแบบละครโทรทัศน์ละครวิทยุเคยได้ยินไหมลูกเป็นแบบเป็นเรื่องเล่าที่มีแค่เสียงแต่ไม่มีภาพแต่ถ้าเป็นละครโทรทัศน์เห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงฉากแสงสีเสียงคือครบเลยครบถ้วนวั
ันนี้เราจะอยู่ในส่วนของละครไทยในแบบที่ก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบันนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยไปดูประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยนานจางหรือว่าสมัยก่อนสุโขทัยก็จะมีการแสดงละครเรื่องแรกเกิดขึ้นชื่อว่าละครเรื่องมะโนราเกิดขึ้นจากทางภาคใต้ทางแคว้นทางอะไรของรู้จักอาณาจักรศรีวิชัยแคว้นศรีวิชัยไหมลูกเคยได้ยินชื่อไหมจะอยู่ในทางของภาคใต้ก็มาจากตำนานเรื่องเล่าอะไรต่างๆนะลูกเนาะแล้วมาในช่วงสมัยสุโขทัยค่ะก็สืบทอดมาจากสมัยก่อนสุโขทัยก็คือสมัยน่านเจ้าเมื่อมีละครแสดงอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากแต่จะมารู้จักกันในช่วงสุโขทัยก็คือเป็นที่เรื่องลือเล่าขานเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรโด่งดังไปทั่วแคว้นอื่นๆแล้วเขาก็นำมาปรับกันอาจจะมีการเล่นละครเรื่องอื่นบ้างนะคะสมัยอยุธยาก็เหมือนกันมีการกำหนดชื่อละครเกิดขึ้นว่าละครแบบนี้ชื่อว่าละครชาตรีนะถ้าเป็นละครที่เล่นอยู่นอกวังเรียกว่าละครนอกนะถ้าเล่นอยู่ในละครในวังก็คือละครในนะมีการกำหนดชื่อแยกประเภทให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดละครชาตรีละครนอกละครในให้เป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นในสมัยธนบุรีค่ะธนบุรีก็อาจจะมีเอกชนเข้ามาเป็นกำหนดโรงละครขึ้นมาโรงละครในสมัยนั้นก็อาจจะเหมือนเป็นเพิงมีหลังคาแล้วก็มีเสา4-5ต้นแค่นั้นไม่มีอะไรมากนะคะแล้วสมัยธนบุรีเนี่ยจะมีอยู่นานไหมระยะเวลาของสมัยธนบุรีนานไหมลูกนานเป็นสมัยที่มีเวลานิดเดียวสั้นที่สุดกี่ปีนะใครจำได้น่าจะ10 ต้นคุณก็ลืมเหมือนกันอันนี้จะเป็นหลังจากที่เขามีสงครามกันใช่ไหมคะสมัยยุทธยาก็มีสงครามกันบ่อยๆค่ะอาจจะเกิดความเสียหายของบ้านเมืองบ้างถูกเผาไหม้ถูกอะไรก็ว่าไปการตำราอะไรที่มีอยู่อาจจะถูกเผาไปกับไฟอาจจะหายไปบ้างเลือนหายไปบ้างแล้วก็คนที่เป็นผู้สืบทอดการละครการแสดงต่างๆก็อาจจะเสียชีวิตไปบ้างนั้นก็จะยากค่ะก็เลยปั้นขึ้นมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ก็มีการปรับเปลี่ยนบทละครหรือว่าทำอันนี้ขึ้นมาใหม่อะไรที่มันขาดหายไปจากความสูญเสียก็ไปค้นมาใหม่ว่าเออจากที่ไหนแหละจากที่ไหนก็ไปนำมาพัฒนาขึ้นใหม่นะคะรัชกาลที่1 2 3 4 5อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยุคที่พัฒนาเข้ามาเรื่อยๆรัชกาลที่5ก็เห็นอะไรไปดูงานต่างประเทศเห็นละครโอเปร่าก็นำเข้ามาการมีการนำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาด้วยอินเดียยุโรปอะไรต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็มีกำเนิดโขนละครระบำรำฟ้อนต่างๆให้เป็นกิจลักษณะและมีผู้ดูแลอย่างถูกต้องนั่นเองแต่อย่างรวดเร็วนิดนึงนะลูกมีใครสงสัยตรงนี้ไหมความเป็นมาแต่ละสมัยอันนี้เด็กๆจำไปด้วยนะต่อไปดูองค์ประกอบของละครมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสตอรี่เรื่องราวเราจะแสดงเรื่องอะไรอันที่สองเนื้อหาที่สรุปก็คือโครงเรื่องต่างๆว่าเราจะดำเนินเรื่องไปแบบไหนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอันที่4นิสัยของตัวละครก็คือตัวละครมีใครบ้างกำหนดให้ว่าละครเรื่องนี้จะเป็นใครได้บ้างและตัวละครแต่ละตัวละครมีลักษณะนิสัยอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรจะต้องมีความขัดแย้งกันถ้าเกิดว่าตัวละครไปในทางเดียวกันหมดมันได้หรือไม่คะสมมติเป็นเรื่องนี้มีแต่คนดีทั้งนั้นเลยก็เป็นคนดีก็ละครดีก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยความขัดแย้งกันคือทำให้ละครเรื่องนั้นนะคะมีความน่าสนใจต่ออันสุดท้ายบรรยากาศก็คือภาพรวมฉากแสงสีเสียงถ้าหนูไปเล่นละครที่ทะเลจะไปอยู่ที่ภูเขาก็ขัดแย้งกันไม่ได้ต้องเอาอะไรที่มันสมูทแล้วก็ไปในทางเดียวกันทำให้มันสมจริงและน่าดูนั่นเองค่ะองค์ประกอบก็จะมีอยู่4 องค์ประกอบด้วยกันแต่ละองค์ประกอบก็มีเนื้อหาอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะถ้าละครจะแสดงละครก็ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4อย่างให้ลงตัวและไปด้วยกันจึงจะน่าสนใจและสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีใครสงสัยในส่วนขององค์ประกอบไหมคะไม่มีเดี๋ยวกลับมาถาม
ทีนี้มาในส่วนของละครไทยเราอีกเหมือนเดิมจะแบ่งประเภทใหญ่ๆออกเป็น2ประเภทก็คือละครที่ใช้ท่ารำและละครที่ไม่ใช้ท่ารำก็คือละครรำและที่ไม่ใช่ละครรำนั่นเองไปดูอันแรกละครรำละครรำอันนี้เดี๋ยวจะบอกไว้เป็นความรู้ก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดย่อยๆเหมือนกันก็คือละครรำแบบดั้งเดิมที่มีมาตามแบบแผนอยู่แล้วและละครรำที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นทีหลังนั่นเองค่ะไปดูอันแรกละครรำละครรำแบบดั้งเดิมจะดั้งเดิมจะมีอยู่3ประเภทก็คือละครชาตรีละครนอกและละครในละครชาตรีเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดเป็นต้นกำเนิดของละครและอาจจะเป็นต้นกำเนิดของการแสดงหลายๆประเภทด้วยค่ะทำไมสังเกตถ้าเรียนสังเกตว่าเคยดูละครชาตรีหรือว่าโนราชาตรีเนี่ยก่อนการแสดงละครทุกครั้งจะต้องมีการห่มโรงก่อนก็คือเอาโนราชาตรีเนี่ยไปห่มโรงเพราะว่าเขาให้ถือกำเนิดเป็นกำเนิดของละครแล้วก็มีอย่างหนึ่งของโนราคือสวมเสื้อถ้าเรียนจะเข้าใจแต่คำว่าชดาและมงกุฎแต่ที่จริงคือมันแยกประเภทมงกุฎก็จะเป็นแบบหนึ่งของตัวพระชดาก็จะเป็นของที่ตัวนางอ่ะสวมเสื้อที่จะเป็นที่ใช้เฉพาะในการแสดงของโนราเซอร์เรียกว่าเซอร์นาฬิกาเองของทหารย่อเรือสมัยอีดอดอันนี้ในพิธีไหว้ครูของนาฏศิลป์คนละครต่างๆก็จะมีการสวมหัวสวมหัวโขนสวมเซอร์มีพ่อแก่มีองค์พระพิฆาตมีเซอร์ซึ่งเป็นถือเป็นกำเนิดของละครแล้วก็การแสดงเขาจึงให้ความสำคัญกับเซอร์ตรงนี้พ่อแก่อะไรก็คือเป็นผู้ที่จดบันทึกท่ารำอ่ะเขาก็ให้ความสำคัญเหมือนกันทั้งดนตรีทั้งอะไรการแสดงก็เหมือนกันพระพิราบเพราะอะไรคะเป็นสิ่งที่ให้เห็นถึงถ้าเกิดว่าคนรู้จักจริงๆเนี่ยเขาจะองค์พระพิราบจะเป็นองค์ที่ดุถ้าเกิดว่าใครต้องได้ครอบเนี่ยคือจะต้องแบบรักษาสิ่งอย่างแท้จริงเพราะท่านเป็นองค์ที่ดุเป็นเทพที่ดุเหมือนกันดุร้ายชั่วร้ายเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงเอามาเพราะว่าจะได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายจะช่วยคุ้มครองอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นความเชื่อของเขาอ่ะละครชาตรีถือกำเนิดมาจากประเทศอินเดียในสมัยก่อนเล่นแค่3คนเป็นผู้ชายแสดงล้วนมีแค่พระเอกนางเอกแล้วก็ตัวตลกนางเอกก็เป็นผู้ชายตัวตลกก็เป็นผู้ชายพระเอกก็เป็นผู้ชายดำเนินเรื่องเน้นความสนุกสนานเอานิทานพื้นบ้านค่ะมาปรับปรุงแล้วก็เล่นกันนะคะต่อไปละครนอกละครนอกถือกำเนิดอยู่ที่นอกวังละครในถือกำเนิดอยู่ที่ในวังละครนอกเล่นแบบไม่มีแบบแผนใช้ภาษาตลาดละครในใช้ภาษาสละสลวยอ่ะละครนอกดำเนินเรื่องแบบเร็วละครในดำเนินเรื่องแบบช้าละครนอกเล่นทุกเรื่องยกเว้นรามเกียรติ์อีเหนาและอุณรุตละครในเล่นเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและอุณรุตอ่ะการแต่งกายละครนอกนิยมแต่งกายแบบพื้นบ้านแบบบ้านๆละครในแต่งกายแบบเกียรติ์เครื่องเหมือนพระราชวังอันนั้นพระราชวังนั่นเองละครนอกกับละครในตรงข้ามกันถ้าจะจำให้จำละครชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปละครรำที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ละครดึกดำบรรพ์ทำไมถึงชื่อว่าละครดึกดำบรรพ์เพราะว่าดึกดำบรรพ์นี่คือนานใช่ไหมเขาตั้งชื่อตามโรงละครโรงละครดึกดำบรรพ์เอาละครเรื่องนี้ไปเล่นจึงชื่อว่าละครดึกดำบรรพ์แต่ขึ้นตั้งชื่อขึ้นตามโรงละครนั่นเองค่ะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5มีแบบแผนมาจากละครโอเปร่าผู้แสดงต้องร้องเองรำเองอันที่2ละครพันทางจะเป็นการนำเอาเรื่องพงศาวดารของต่างชาติมาแสดงเป็นละครเป็นละครที่ผสมผสานหลายเชื้อชาติพงศาวดารคืออะไรลูกใครรู้บ้างพงศาวดารคืออะไรที่บันทึกเรื่องราวของและมะอาตะและเหตุการณ์ท่านเมืองต่างๆนำมาแสดงเป็นละครนั่นเองอันที่3ค่ะละครเสภาก็ฟังจากชื่อแล้วก็คือละครเสภาคือการขับเสภามาสอดแทรกเข้าไปในละครนักเรียนรู้จักเสภาไหมลูกเคยดูละครจักรวงตอนเช้าไหมไม่เคยดูเลยหรอครูจะขับเสภาให้ฟังก็กลัวนักเรียนจะตกใจนะคะก็ละครเสภาก็ถือกำเนิดมาจากการเล่านิทานแล้วก็การนำการขับเสภาเข้าไปสอดแทรกในสมัยก่อนเขามีการแข่งขันการขับเสภาเล่านิทานก็เลยเกิดขึ้นเป็นละครเนี่ยค่ะเอานำมาสอดแทรกมีกราบมีดนตรีอะ
็พัฒนามาเรื่อยๆต่อไปละครที่ไม่ใช้ท่ารำค่ะละครรำจบไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปละครที่ไม่ใช้ท่ารำก็มีอยู่3ประเภทเหมือนกันละครร้องละครเพลงละครพูดละครร้องก็จะมีละครสังคีตละครร้องสลับพูดละครร้องล้วนๆอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะอ่านไปนิดนึงแต่ละครสังคีตคืออะไรอันนี้จะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6และส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องที่รัชกาลที่6ทรงราชนิพนธ์ไว้นั่นเองค่ะแล้วสังคีตนักเรียนคิดเห็นภาพคนแต่งตัวแบบเป็นเจ้าหญิงกับเจ้าชายอย่างเงี้ยแต่ร้องเพลงไทยคิดภาพออกมั้ยสมมุติสโนไวท์อ่ะมีสโนไวท์กับเจ้าชายแต่เขาดำเนินเรื่องแบบร้องเพลงไทยอันโดเมดาอะไรเหมือนขับเพลงเหเรือเหมือนเพลงร้องอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะประมาณนั้นนะคะเคยได้ยินเรื่องวิวาพระสมุทรไหมอันโดเมดาเคยได้ยินชื่อนี้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะยาวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันละครเพลงอ่ะก็ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินด้วยการร้องเพลงละครพูดก็มีพูดสลับร้องแล้วก็พูดคำฉันก็พูดไปเลยหรือว่าพูดไปด้วยร้องไปด้วยนั่นเองง่ายไปดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของละครไทยค่ะมีอะไรบ้างนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องยังไงสมัยก่อนละครจะอยู่ในการดูแลหรือว่าเป็นสิ่งที่เสริมบารมีให้กับเชื้อพระวงศ์แต่สมัยนี้เป็นยังไงคะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพระราชวังเลยรัฐบาลเป็นคนจัดการทั้งหมดเช่นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเน้นอะไรกินของไทยใช้ของไทยเน้นความรักชาติปลุกใจให้คนรักประเทศชาติและสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นยังไงคะก็เน้นในเรื่องของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่างๆก็จะเน้นแต่ละรัฐบาลก็จะเน้นแตกต่างกันไปนั่นเองก็จะเป็นถ้าเกิดว่าแสดงละครถ้าในละครสมัยจอมพลป.ก็จะมีแต่ละครที่เป็นปลุกใจให้รักชาติก็จะประมาณนะคะอันที่สองค่านิยมค่านิยมเปลี่ยนไปการละครก็เปลี่ยนไปสมัยนี้เป็นยังไงค่านิยมอะไรซีรีส์เกาหลีซีรีส์อะไรอีกเยอะแยะมากเลยปัจจุบันก็จะเห็นละครเราเป็นยังไงคะปกติก็แสดงยาวๆเป็นเรื่องไปเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มีเป็นตอนให้เราติดตามไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปสมัยนี้ก็ดำเนินชีวิตแบบรวดเร็วถ้าจะมานั่งดูละครเรื่อยๆไม่ได้ไม่ทันการเขาก็จะมีแบบประเภทละครถ้าเห็นในโทรทัศน์นะสองอาทิตย์ก็จะเป็นละครประเภทนี้สำหรับเด็กสำหรับคนที่ว่างสำหรับอะไรก็ว่าไปก็จะแบ่งแยกวิถีชีวิตเปลี่ยนไปผู้คนก็เปลี่ยนไปการละครก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยต่างๆการเวลาก็เหมือนกันเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นเราการละครก็พัฒนาไปเหมือนกันแต่ละครในสมัยก่อนแสดงที่ไหนที่ไหนนะคือก่อนนู้นอีกแสดงที่ในวัดตลาดมีโรงละครมีละครโทรทัศน์มันก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมเทคโนโลยีก็เหมือนกันพัฒนาแบบเรายังจะไปดูละครที่เป็นคนแสดงแล้วก็ใช้เสียงร้องอยู่ค่ะเรายังจะแบบรอละครที่แบบแสดงในโรงละครเท่านั้นอยู่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีเปิดโทรศัพท์ก็ได้ดูแล้วใช่ไหมลูกนี่แหละจะดูละครอะไรอ่ะก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะคะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะทุกคนอันนี้เฉพาะออนไลน์ค่ะออนไลน์ภายในวันนี้ภายชั่วโมงค่ะออนไลน์ฟังก่อนนะออนไลน์คะวันนี้คุณครูมีงานให้นักเรียนทำนะคะมีคะแนนให้เหมือนเดิมนักเรียนออนไลน์เขียนวันที่ใส่สมุดให้เรียบร้อยและเขียนคำถามท้ายบทเรียนจากนั้นให้นักเรียนขึ้นข้อที่1เขียนโจทย์และเขียนตอบเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นขั้นระหว่างข้อให้เรียบร้อยนะคะออนไลน์คุณครูให้ส่งภายในวันนี้ไม่เกิน2ทุ่มถ่ายรูปส่งนะคะลูกมีใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ส่งงานของวิชามีไหมคะให้นักเรียนแจ้งเลย
ถ้าใครอยู่ในผมยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าสาเข้าหรือยังคะจุดๆนี้ชื่ออะไรเอ่ยอะไรนะคะจ๋าลูกหนูก็ยังไม่ได้เข้าหนูก็ยังไม่ได้เข้าปัญญาคะเข้ากลุ่มหรือยังลูกขอไปดูจุดๆนี้ชื่ออะไรอ่ะอ้าวไปแล้วใครแอบมาฟังคุณครูหรือเปล่าเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากลุ่มหรือยังลูกไม่ต้องเขียนคำชี้แจงนะคะลูกเวลาแป๊บนึงนะลูกยากไหมคะยากมากเลยอุ๊ยนี่ต้องเฉลยถามกลุ่มมันก่อนนะอุ้ยทำไมวันนี้มีหิมะในไลน์ใช่ครับหนึ่งนะคุณครูไม่เคยได้ยินเสียงตามเลยตามได้ยินคุณครูไหมคะอะไรนี่ทำไมคุณครูเป็นอะไรอีกแล้วครับออนไลน์คะตอนนี้เห็นพี่นายเข้ากล้องเข้ากล้องอยู่ไหมลูกเข้ากล้องอยู่ในกลุ่มจ๋าค่ะจ๋าเห็นไลน์คุณครูไหมลูกเห็นอยู่หน้าไลน์ไหมเห็นอยู่หน้าไลน์คุณครูจะเพิ่มคิวอาร์คูตรงไหนดีต้องเห็นโจทย์แล้วลูกเห็นไหมสามมีไลน์เข้ากล้องไหมเข้ากล้องมีไลน์เพื่อนไหมลูกดึงเพื่อนเข้ากลุ่มหน่อยเร็วกันได้ยินไหมลูกครับผมกันยังไม่ได้เข้ากลุ่มใช่ไหมคะใช่ครับกันมีไลน์ไหมลูกมีครับผมการส่ง ID line ของกันมาในแชทคุณครูหน่อยมีค่ะหนูไม่มีค่ะจ๋าจ๋าใช่ไหมลูกปัญญาค่ะปัญญาส่ง ID line มาค่ะจ๋าได้ได้ค่ะเชิญตอนนี้เลยนะอะไรนะลูก
ละครในละครนอกแตกต่างกันอย่างไรเรื่องที่แสดงก็เยอะอยู่นะคุณครูพูดไปแป๊บนึงนะทำไมมิกไม่สามารถแชร์อันนี้ได้ปัญญาลูกตอนนี้หนูเห็นโจทย์10ข้อของคุณครูไหมได้นะคะตอนนี้หนูเห็นโจทย์10ข้อของคุณครูไหมลูกเห็นไหมค่ะงั้นทำงานเลยเดี๋ยวคุณครูดึงเข้ากลุ่มนะคะค่ะจ๋าจ๋าลูกค่ะชื่ออะไรหนูชื่อว่าอะไรคะเหมียนไก่เหมียนไก่หนูชื่อเหมียนไก่ตกใจหมดเลยนึกว่าไม่ใช่หนูปัญญาค่ะทำไมหนูดูของทำไมไม่ดูของหนูได้ปัญญาหนูส่งมาแล้วใช่ยังลูกโอเคการเห็นลาหรือยังลูกการลายมิสยังครับผมอะไรนะครับเข้าลายกลุ่มยังคะมีเพิ่มกันไปแล้วผมไม่เห็นนะครับมิสเชิญใหม่ได้ไหมครับคุณเพิ่มถูกคนแล้วป่ะ K A N ที่เป็นรูปแมวใช่ไหมลูกใช่ครับ
การได้นะลูกแล้วนะครับกำลังดูครับผมอ๋อโอเคครับไปให้เพื่อนเพิ่มชื่ออะไรไอดีหรือหมายเลขโทรศัพท์3 6ก็ไม่จะถูกนี่แหละพี่ TATA ตอนแรกคุณจะเช็คชื่อนะคะฟังชื่อตัวเองนะลูกมีเลยเจเจมาเสร็จแล้วซีมาไหมคะนัชรีโอเคค่ะชิติพงษ์ค่ะเบสณตะวันต๊อปไม่มาเข้ากล้องนิพิษพลเข้ากล้องได้ยินมีไหมคะเตรมราชามนันพัฒน์ระวานมุตามาไหมลูกมุตามาไหมคะไม่มานะกากิตติกิตกิตพรใช่ไหมคุณอ่านถูกไหมจ๊ะวิวค่ะสุจิตราไม่มีปาล์มวริศราใช่ปาล์มวริศราไหมเด็กหญิงแบนเนี่ยแหละปกป้องค่ะอิมค่ะอมรวันเตชสิทธิ์ปัญญากมลชนกมาค่ะจันกวีมาครับเหนือค่ะอิสรากรไม่มาชมพูวรัญญาพิงฟ้าชนาทิพย์ตะวันไกด์ค่ะพี่เวทไม่มาล่ะโอเคเอาล่ะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะค่ะปนารีใช่ไหมเพิ่งมาหรือว่าปกติข้าวหอมข้าวใช่ไหมคะต้องรอมาค่ะต้องรอออนไลน์แคปหน้าจอค่ะออนไลน์แคปหน้าจอทำงานตรงค่ะ1 2 3 4 5กันยังไม่เห็นคำเชิญเลยเหรอลูกกูก็เชิญกันแล้วนะกูทักไลน์กันแป๊บหนึ่งนะลูกไปได้กันชาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้หรือเปล่าลูกกูก็เพิ่มหนูแล้วนะทำไมหนูไม่ถึงอะไรนะผมขอเป็นอะไรนะลูกเป็น QR code ได้ไหมอ่ะครับ QR code ไม่ได้เอาโทรศัพท์มา
าพูดแป๊บนึงนะคุณเวลาแล้วลูกใช่หรอคุณเวลาที่เป็นมูฟี่เดินทางกันเห็นคิวอาร์โค้ดไหมลูกเห็นแล้วครับเดี๋ยวรอสิได้ไหมเดี๋ยวได้แล้วครับผมอ๋อโอเคขอบคุณครับครับออนไลน์มีใครแคปหน้าจอไม่ทันไหมคะลูกปัญญาแคปหน้าจอหรือยังลูกจ๋าเข้ากล้องการเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วหนูแคปไปแล้วอะไรนะลูกแคปแล้วถ้าแคปแล้วนักเรียนออกจากห้องได้เลยค่ะลูกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ